อ้าวเฮ้ยเจอคนไทยด้วยบอกว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดไม่รู้จักเราหรอเราเป็นฟิกเกอร์จากแมปดอไงตัวประหลาดที่หลุดมาจากแมปดออ้าวรู้จักนี่นาแสดงว่ารู้จักสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแปลงร่างเป็นเจ้าฟิกเกอร์นะคะในแมปดอนั่นเองหรือว่าแมปประตูมันเป็นแมปที่สนุกมากเลยนะคะแล้วมันก็จะมีเจ้าฟิกเกอร์คือเจ้าตัวนี้นะคะที่มันอยู่ในแมปดอนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเป็นมันกันดีกว่าโดยการซื้อหัวมันในราคา60โลบาทนะแล้วเราก็มาเริ่มทำการแต่งตัวเป็นเจ้าฟิกเกอร์จากแมปดอกดีกว่านะคะตอนนี้นะพี่นิวก็ได้ใส่ชุดของเจ้าฟิกเกอร์เข้าไปแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะมันยังดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปแบบว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีผิวให้มันเป็นแบบว่าสีดำดีกว่าเราก็เลือกเปลี่ยนตรงหัวเรานะให้แบบว่าเป็นหัวสีดำหน้าสีดำอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยมันก็จะมีความแบบว่าเหมือนยิ่งขึ้นนะจะเห็นว่าตอนนี้พี่นิวแอบยิ้มอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปเอาหน้าตาออกในบรูคเฮเว่นละกันต่อมาน่าจะเห็นว่ามือพี่นิวนะคะมันยังเป็นแบบว่าเป็นสีเนื้ออยู่เราก็มาทำการเปลี่ยนสีนะคะเนี่ยก็เอาสีแดงแบบว่าให้มันเหมือนนี่เราจะเห็นว่าตรงมือพี่นิวนะคะมันก็จะกลายเป็นสีที่กลมกลืนกับผิวหนังของเจ้าฟิกเกอร์แล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายตัวให้มันแบบเป็นแบบสูงสุดเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองบรูคเฮเว่นกันเหมือนเดิมนะคะไปดูกันว่าคนในเมืองบรูคเฮเว่นจะรู้จักเจ้าฟิกเกอร์ที่มาจากแมปดอหรือเปล่านะเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่ในบรูคเฮเว่นแล้วแล้วเราก็แต่งตัวเป็นฟิกเกอร์จากแมปดอหรือว่าแมปประตูนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาเอาหน้ายิ้มของเราออกไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเนี่ยแล้วก็ทำการเอาหน้าออกไปนี่มันก็จะมีความแบบว่าเนียนยิ่งขึ้นนะทุกคนโอ้โหอย่างเนียนอะถามใครก่อนดีถามเจ้าคนนี้ก่อนละกันเหมือนกับว่าตอนนี้อ๋อเขากำลังเลือกหน้าตาอยู่ทุกคนอ้าวเราก็เดินไปถามเขาดีกว่าว่าเขารู้จักฟิกเกอร์หรือเปล่านี่นายจะเดินไปไหนนายเอาเว้ยเขาวาร์ปหายไปแล้วอ้าววาร์ปไปเลยไม่รู้ว่ากลัวเราหรืออะไรงั้นเรามาถามสองคนนี้ดีกว่านะคะไปถามคนที่อยู่ในร้านทำผมก็ได้เหมือนกับว่าตอนนี้เธอกำลังทำผมอยู่นะเฮ้นี่เธอรู้จักฟิกเกอร์ที่มาจากแมปดอหรือเปล่าและคันนี้เราก็พิมพ์ไปบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าเราเนี่ยคือฟิกเกอร์มาจากแมปดอและเหมือนกับว่าเธอทำผมอยู่นะไม่ได้สนใจเราเลยเหมือนกับว่าสองคนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะดูจากธงชาติแล้วแล้วเธอก็พิมพ์มาว่ากักทันยักคืออะไรแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะกักทันยักแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอย่าถามเดี๋ยวมันแปลว่าอย่างนี้จริงเหรอแสดงว่าสองคนนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้จักฟิกเกอร์จากแมปดอก็ได้นะหรือว่าเธอไม่เคยเล่นแบบนี้อุ้ยทำไมใจร้ายจังอ่ะขอนั่งไปด้วยไม่ได้หรอนี่เราก็เลยบอกว่าวิ่งไล่ตามนะเพื่อที่จะนั่งไปบนนี้ยังไงเธอโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยอุ้ยทำไมเธอไม่ให้เราไปด้วยล่ะนี่เธอกลัวเราเหรอโอ้โหบิดหนีเลยบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยเฮ้ยนายอ่ะนายคนที่มีปีกอ่ะโอ้โหปีกนายเท่มากนายรู้จักฉันป่ะฉันคือฟิกเกอร์แล้วคราวนี้เราก็แนะนำตัวไปนะว่าเราเป็นฟิกเกอร์มาจากแมปดอถ้าเกิดนายไม่รู้จักเราขอเข้าไปนั่งด้วยละกันนะตอนนี้นายคนนี้ก็ขับรถวนในเมืองมาแล้วประมาณ10รอบนะก็ไม่หยุดรถสักทีไม่รู้ว่าเขาจะขับไปไหนเหมือนกันนะตอนนี้เขาขับขึ้นไปตรงหมู่บ้านหรือว่าเขาจะขับกลับบ้านอ๋อเขาขับกลับบ้านจริงด้วยทุกคนเนี่ยนี่เป็นไงประตูลงรถเปิดอัตโนมัติด้วยแล้วเขาก็เอารถไปจอดในบ้านสุดยอดเลยเพื่อนโอ้โหเอาละเพื่อนจะถอยไปชนประตูทำไมละเพื่อนพื้นที่มันคับแคบนะตอนนี้เพื่อนเราก็พยายามจะถอยรถนะคะแล้วเพื่อนเราก็เรามาจอดตรงนี้โอ้โหอย่างเจ๋งเลยเพื่อนเราขอออกไปด้วยนะแล้วคราวนี้นะคะเราก็ถามเขาไปอีกว่าเขารู้จักฟิกเกอร์จากแมปดอหรือเปล่า you know แล้วเขาก็พิมพ์มาว่าอากูซัมซูบุภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยอากูแซมซูบุเรามาบ้านหลังนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นหญิงสาวนะคะหญิงสาวใส่หมวกสีชมพูแต่งชุดสีชมพูด้วยแล้วคราวนี้นะคะพี่นิวก็ถามเธอไปว่าเราเนี่ยคือฟิกเกอร์จากแมปดอแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าโอเคแล้วเขาก็ออกมาจากบ้านนะคะแสดงว่าเธอรู้จักเรางั้นเหรอแล้วพี่นิวก็ถามอีกว่าเธอเนี่ยเคยเล่นแมปดอเหรออ้าวเฮ้ยเจอคนไทยด้วยบอกว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดไม่รู้จักเราหรอเราเป็นฟิกเกอร์จากแมปดอไงตัวประหลาดที่หลุดมาจากแมปดออ้าวรู้จักนี่นาแสดงว่ารู้จักแล้วคราวนี้พี่นิวก็พิมพ์ไปว่าอยากกินแมว แมวบอกว่าแง่ อยา
ากกินแมวจังเลยหิวแมวมาที่บ้านเพื่อนคนนี้ดีกว่าเดินเข้ามาเลยแล้วกันนะโอ้เป็นเด็กญี่ปุ่นหน้าตาน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราลองขอโทรอุ้มดีกว่านะไม่รู้ว่าเธอจะยอมให้เราอุ้มหรือเปล่าดูซิว่าเธอจะกล้าขี่หลังหรือเปล่านะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้เธอเปลี่ยนชุดอยู่นะเดี๋ยวเรานั่งรอเธอเปลี่ยนชุดนะรอเธอเปลี่ยนชุดก่อนเฮ้เธอเปลี่ยนชุดเสร็จหรือยังเนี่ยทำไมเปลี่ยนนานจังอะตอนนี้ก็ยังไม่เจอทรงผมที่ถูกใจนะยังไงจะได้อุ้มไหมเนี่ยวันนี้โหยังเปลี่ยนทรงผมอยู่อีกเปลี่ยนเป็น 3-4 ทรงแล้วนะก็ยังไม่ถูกใจเธอตอนนี้เธอก็เปลี่ยนร่างเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแป๊บนึงเธอจะไปไหนขอเราอุ้มก่อนอุตส่าห์นั่งรอเดี๋ยวเราขออุ้มหน่อยนะมาดูกันนะคะตอนนี้ก็กดขออุ้มไปแล้วเธอจะยอมให้เราอุ้มหรือเปล่ารู้สึกว่าเธอยอมให้เราอุ้มด้วยดีมากๆเลยแต่ว่าเธอก็ให้เราอุ้มแค่แป๊บเดียวนะสรุปเลยกันนะคะว่าเธออาจจะไม่รู้จักเราก็ได้หรือว่าเธอไม่เคยเล่นแบบดอก็ไม่รู้มาบ้านหลังนี้ดีกว่ามีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาจะรู้จักเราหรือเปล่าเอาตอนนี้ผู้ชายขี่หลังผู้หญิงไปแล้วนี่เรามาถึงประตูหน้าบ้านนายนายต้องมาเปิดประตูต้อนรับมาเด้ตอนนี้เขาออกมาแล้วนะอย่าแบร์แล้วนะอย่าแบร์แล้วเด็ดขาดเรียบร้อยนะคะแบร์เราจนได้แล้วเราก็มาเจอน้องแฟนคลับนะคะแล้วน้องแฟนคลับก็มาเจอเราขนาดเราถูกแบนอีกแล้วตอนนี้กลายเป็นฟิกเกอร์ตัวเตี้ยไปแล้วนะคะเนี่ยต่อกันที่บ้านหลังนี้ดีกว่าอ่ะนี่คือหน้าตาเจ้าของบ้านเดี๋ยวนะทำไมเจ้าของบ้านหน้าตาแบบนี้ตาเขมากเลยอ่ะนี่เจ้าของบ้านมาแล้วโอ้เจ้าของบ้านตาเขจริงด้วยเดี๋ยว เราว่าเราน่ากลัวนะเจ้าของบ้านมาถึงตาเขเลยนะตอนนี้เราก็ได้ทำการปีนบ้านเขาแล้วนะ ยังหลอนนะปีนบ้านได้ด้วยอ่ะตอนนี้เขาเปิดบ้านให้เราเข้าไปแล้วนะคะเราก็เข้าไปกันดีกว่าพอดีจ้าอุ้ยตาเขจริงด้วยเห็นไหมล่ะแล้วคราวนี้พี่นิวก็ถามไปว่าเคยเล่นแมปดอหรือเปล่าก็มาดูเขาตอบดีกว่านะคะเหมือนกับว่าเขาคุยกันอยู่2คนเนี่ยไม่ได้คุยกับเราเลยมาบ้านนายคนนี้ต่อดีกว่าพอดีจ้าอุ้ยจะบอกว่าเสื้อเขาเท่มากเลยอ่ะอีกซีกนึงเป็นจะบอกว่าเสื้อนายเท่มากเลยเฮ้ยวัดเดอ้าวเดี๋ยวนะใครมายืนเนี่ยอ๋อเด็กกำพร้าโอ้โหเดี๋ยวนะร้องไห้หน้าตาน่าสงสารมากไม่รู้ว่าเธอจะยอมให้เราอุ้มหรือเปล่านะเธอจะกลัวเราหรือเปล่าถ้าเกิดเราจะขอเธอไปรับเลี้ยงแล้วเธอก็หันหน้ามามองเราเอ้าแล้วเธอก็ยอมให้เราอุ้มด้วยแล้วเธอก็พิมพ์มาว่าอะไรเนี่ยนี่คือบ้านของฟิกเกอร์เองมาโลดรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนมีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะสร้างสระว่ายน้ำให้เธอรับรองว่าเธอจะไม่ผิดหวังที่ได้มาเป็นลูกของฟิกเกอร์นี่อยู่ไหนล่ะเฮ้ยเอาอยู่นี่เดี๋ยวจมน้ำปะเนี่ยเดี๋ยวว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาเล่นสไลเดอร์ดีกว่ามาไปโอ้โหสนุกสนานทีเดียวเด็กน้อยไปไหนแล้วอุ้ยเดี๋ยวคนนี้ก็สไลเดอร์ลงมาเหมือนกันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่เธอถือกีตาร์ใส่ลงมาเลยเหรอโอ้โหอย่างเท่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอยู่นี่ลูกอยู่นี่เองโอเคว่าแต่ตอนนี้ลูกเราหายไปไหนอีกแล้วเดี๋ยวนะลูกอยู่ไหนลูกอุ้ยลูกที่พัดผ้าโอ้ไม่นะนี่มันลูกที่พัดผ้าจากเรามานี่โอ้เดี๋ยวโอ้แต่งตัวเหมือนเราเป๊ะเลยเดี๋ยวขออุ้มดีกว่านะมาดูกันนะว่าลูกจะยอมให้เราอุ้มหรือเปล่านี่คือลูกที่พัดผ้าจากเรามาชัดๆยอมให้เราอุ้มด้วยก็น่าจะยอมให้เราอุ้มแหละเพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันสักขนาดนี้เขาก็บอกว่า you right doll เขาบอกว่าเราเนี่ยเหมือนตัวสัตว์ประหลาดในแมปดอนะคะแล้วคราวนี้พี่นิวก็เลยบอกไปว่าใช่ฉันคือฟิกเกอร์จากแมปดอไม่เป็นอะไรนะลูกนะเราอยู่กัน2คนก็ได้เราไม่ต้องง้อคนอื่นหรอกนะว่าแต่เองจะวิ่งวนทำไมเนี่ยเอ้ยเวียนหัวให้ก็แล้วค่ะวันนี้เราก็ได้มาแต่งตัวนะคะเป็นสัตว์ประหลาดในแมปดอหรือว่าแมปประตูนั่นเองนะซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเคยเล่นแมปดอหรือว่าแมปประตูที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ต้องรู้จักไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้แน่นอนเพราะว่ามันน่ากลัวมากพอเราลองมาถามคนในเมืองบรูคเฮเว่นนะส่วนมากก็รู้จักนะทุกคนก็อย่างที่บอกนะว่าแมปดอหรือแมปประตูเนี่ยเป็นแมปที่ดังมากในตอนนี้ใครๆก็ต้องรู้จักเจ้าฟิกเกอร์จากแมปดอแน่นอนอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะครั้งหน้าจะมาปลอมตัวแต่งตัวเป็นอะไรก็มาคอยลุ้นกันสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆว่าแต่เราจะไปไหนดีกันลูก ตอนนี้แม่เจ็บคอแล้วแม่ว่าแม่จะไม่ดับเสียงแล้วลูก แม่เจ็บคอก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าแอบเห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านนะเป็นเมดเหรอเนี่ยโอ้เป็นเมดผู้ชายด้วยนะนี่เป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นเมดแล้วก็อมยิ้มด้วยนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยในบ้านมีหลายคนด้วยโอ้เฮ้เปิดประตูให้ฟิกเกอร์หน่อยได้ไหมเขาวิ่งมาด้วยนะทุกคนฉันคือฟิกเกอร์จากแมปประตูรู้จักป้ารู้จักฉันหรือเปล่าอ่ะเคยเล่นป้าแมปประตูอ่ะแมปดออ่ะแล้วเขาก็บอกว่าฉันรู้จักฉันเคยเล่นเกมเขารู้จักโอ้ยเอ้ารู้จักก็จะแบร์เราทำไมอ่ะรู้จักก็รู้จักดีก็ไม่ต้องแบร์เราก็ได้เอาลูกหายลูก
ลูกอยู่ไหนลูกลูกอยู่ไหนลูกไม่นะลูกลูกโอเคหรือเปล่าลูกลูกนอนตายไปแล้วทุกคนลูกไม่นะโอ้ยลูกนอนตายเลยโดนแบนทีเดียวตายเลย